ต้นฉบับคลิปจากมิสเตอรี่แมนให้เสียงภาคไทยโดยคุณอันโดครับผมถ้าเสียงพี่มันแปลกๆหน่อยก็ยังไงขออภัยด้วยนะจ๊ะบังเอิญพี่ไปกินงานเลี้ยงมานะร้องเพลงจนเสียงแหบหมดแล้วขออภัยด้วยนะจ๊ะเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่ณสถานีอวกาศล้างกลางอวกาศที่ตั้งอยู่บนพื้นโลกและมีผู้คนมากมายโอ้น่าครับมาดูนี่สินี่มันอะไรกันเนี่ยมนุษย์ในเสาหินงั้นเหรอช่างดูน่ากลัวเหลือเกินใจเย็นก่อนไอ้พวกเบอร์ภารกิจของพวกเราในครั้งนี้คือการสำรวจและตามหาซากของพวกอิมพอสเตอร์แล้วนำมันกลับไปให้ได้อยู่แล้วครับเจ้าพวกเบื้องบนมันคิดอะไรอยู่กันแน่นะถึงได้สั่งให้พวกเรามาทำภารกิจแบบนี้ถึงเจ้าพวกนั้นจะกลายเป็นหินไปแล้วแต่พวกมันก็เป็นอิมพอสเตอร์ในตำนานแล้วจะให้มาศึกษาเจ้าพวกตัวแบบนี้เนี่ยนะเจ้าพวกนี้มันตายไปแล้วจริงๆเหรอเนี่ยดูจากภายนอกแล้วเหมือนจะหลับไหลมากกว่าซะอีกอ่ะฮะตรงนี้มันมีรูอะไรอยู่ด้วยฮะเอ๊ะนั่นมันอะไรน่ะปากเลยฮะไฮสีดำอย่าแล้วทุกคนรีบถอยออกมาแล้วพระพวกอิมพอสเตอร์มันตื่นจากการหลับไหลแล้วน้ำเงินไปกดปุ่มอีเมอร์เขียวกดรีพอร์ตเดี๋ยวนี้ใครจะยอมไปทำบาปนั้นหัวหน้าช่วยด้วยบ้าหน้าไม่น่ะละพลังของอิมพอสเตอร์ในตำนานมันสามารถฆ่าพวกเราได้โดยไม่มีการแต่งคูณดาวล้างใช้สกิลฆ่าใส่พวกเราเลยมาแต่นิดเดียวฮึบไม่ได้ตื่นจากการหลับไหลแบบนี้มาเป็นพันปีแล้วนั่นนี่ปวดคอเป็นบ้าเลยแล้วเจ้ามนุษย์หน้าโง่คนไหนที่กล้าท้าทายความตายด้วยการปลุกข้าจากการหลับไหลกันล่ะข้าจะให้เจ้าชดใช้ผลของการกระทำนั้นด้วยชีวิตได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยสายไปแล้วเจ้ามนุษย์ข้าวามูหนึ่งในสามมหาอิมพอสเตอร์จะสังหารเจ้าเจ้านั่นมันหายไปแล้วเราต้องรีบหนีเจ้ามีอะไรจะสั่งเสียไหมได้โปรดเอาไว้ชีวิตข้าเจ้าพวกมนุษย์ทั้งไม่เจียมกล้าหัวตัวเองซะเลยถ้าอย่างนั้นก็ย่อมได้ข้าจะให้พวกเจ้าได้สัมผัสถึงความน่ากลัวของเราอิมพอสเตอร์อีกครั้งจงตื่นขึ้นมาสหายอิมพอสเตอร์ของวามูพูดนี้เฮย่าและแล้วอิมพอสเตอร์ในตำนานทั้ง3ก็ได้ตื่นจากการหลับไหลอีกครั้งตัดกลับมาณอีกด้านหนึ่งเฮ้เจ้าพวกสีขาวนี่พวกแกอยู่ไหนกันเนี่ยตอบมาเซ่บ้าเอ้ยฉันมองไม่เห็นพวกเขาเลยนี่พวกมันทำบ้าอะไรอยู่ไหนเนี่ยลองเดินดูรอบๆก่อนแล้วกันบรรยากาศที่ดีมันแปลกมากสงสัยว่าเจ้าพวกนั้นยังไม่ได้ทำภารกิจส่องไฟละมั้งเป็นไปไม่ได้หรอกนะนั่นภารกิจแรกเลยนะโอ้เชี่ยนี่ฉันเหยียบบ้าอะไรเข้าไปเนี่ยมันยืดๆเนินๆมันเหยียบลูกโป่งยางยังไงก็ไม่รู้ลูกโป่งยางเหรอของแบบนั้นมันจะมีได้ไงเล่าไหนดูสิฮะเฮ้ยน้ำมันไอ้ขาวไอ้น้ำเงินไอ้เขียวแล้วก็ไอ้ดำด้วยทุกคนตายหมดแล้วบ้านะนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วนี่มันฝีมือใครกันเนี่ยผมจะไปกดปุ่มรีพอร์ตเดี๋ยวก่อนมันใจเย็นอย่าไปทางนั้นมีบางอย่างอยู่ทางนั้นฮะอะไรล่ะเงอะนั่นมันอะไรกันแย่แล้วเจ้าพวกนั้นมันคืออิมพอสเตอร์แย่แล้วหนีแล้วหนีแล้วมันไม่นะมาแข็งใจเอาไว้ก่อนฝากลูกเมียผมด้วยกูรับฝากแต่เมียเอ้ยไม่ใช่ไม่ผิดแน่พลังแบบนี้มันคืออิมพอสเตอร์ในตำนานที่พวกมันสามารถฆ่าพวกเราทุกคนได้โดยไม่ติดขุนดาวเลยสักนิดสำหรับพวกมันแล้วพวกเราก็แค่คนธรรมดาที่จะฆ่าทิ้งตอนไหนก็ได้ไม่นะมาแข็งใจไว้ก่อนมาสีฟ้ามาร์กนั้นผมยังไม่อยากตายเขาเป็นแค่ชายหนุ่มจิตใจดีคนหนึ่งที่ตั้งใจว่าหลังจบภารกิจนี้เขาจะกลับบ้านไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของเขาอยู่กับแฟนสาวของเขาแต่ทว่าความฝันของเขานั้นไม่อาจเป็นจริงได้อีกแล้วไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วมาร์คหลับให้สบายเถอะคำพูดสุดท้ายของนายฉันจะส่งให้ถึงแฟนนายให้ได้จอโจ้โอ้ซีซ่ามาล้างแค้นให้มาร์คกันโอ้ฟังให้ดีจอโจ้เราจะจัดการมันทุกคนแล้วเราจะเริ่มจากเจ้าสีส้มที่เป็นคนลงมือฆ่ามาร์คก่อนเอาล่ะนะไม่ต้องกลัวมาร์คฉันจะล้างแค้นให้นายเองกดวอร์มันแกจะลืมอะไรไปอย่างนะสีฟ้าพวกเราเนี่ยมี3คนอะเที่ยกูลืมสีฟ้าไม่ได้เป็นอิมพอสเตอร์สีฟ้า